ถ้าหากเชื่อว่าประติมากรรมชิ้นนี้เป็นรูปสนองพระองค์ของพระเจ้าชัยวรมันที่6ซึ่งเป็นต้นราชวงศ์มหิตละปุระมันจะสัมพันธ์กับตัวโบราณวัตถุชิ้นอื่นๆ อยู่ที่บริเวณค้นพบประติมากรรมรูปเคารพนี้คือบ้านยางโป่งสะเดาจารึกพนมลุงเนี่ยระบุถิ่นฐานเดิมของพระองค์ชัดว่าพระองค์มีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่กสิตินทรคามกสิตินทรคามเองเนี่ยก็ไม่มีนักวิชาการท่านใดระบุได้ชัดเจนว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนการค้นพบประติมากรรมพระเจ้าชัยวรมันที่6เนี่ยอาจจะเป็นรูปเคารพที่พระองค์ทรงโปรดให้สร้างขึ้นแล้วก็เอาไปติดตั้งไว้ที่ถิ่นฐานเดิมของพระองค์กสิตินทรคามเนี่ยเราอาจจะแปลความตามหลักฐานทางโบราณคดีได้ว่ามันก็คือบริเวณบ้านยางโป่งสะเดา